มองทำไมไม่มึงไม่เหยียบเอาเนี่ยเอ้าไม่บอกอ่ะไม่เอาควันนะไม่เอาควันไม่มีควันไม่มีควันกดเต็มเลยเป็นไงไม่มีควันเดินดีเดินดีโอ้200กว่าแล้วจังพอไม่เห็นมันอยู่เป็นไงบ้างพี่ดีกว่าเดิมเยอะป่ะได้อยู่แต่ว่าเกียร์มันจะเปลี่ยนเจ๋งต้องปิดเพลงก่อนอ่ะถอยหลังมาเลยก็ได้ถอยมาถอยมาก ำลังร้อนแรงนะฮะชุดโปรที่ว่าแอดเจ๋งกับไอ้บังทายผิดเดี๋ยวเราจะไปโจนกันคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ไหนโชว์เกียร์ดิหยิบมาดิไม่ได้หยิบไม่ได้ไปขี่ล้อฝั่งโน้นดีกว่าทำไมมันไม่ตรงวะอะไรบนอะไรอ่ะรู้ป่ะเนี่ยว่ามีเมคมีอาการอะไรบ้างเข้าเกียร์แรงกระตุกเดินเบาไม่นิ่งแล้วก็อะไรอีกวะโอ้เยอะแล้วก็ไม่ได้ปลด180มาด้วยนะขับไม่ทะลุ180แน่นอนอ่ะอันนี้ผมปลดให้หมดเลยเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคลองดูไปเดี๋ยวพาไปลองคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะเหมือน2คันที่แล้วแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้สมบัติเมียอันนี้นะฮะวางไว้คือกันเลยนะคือขึ้นมารู้เลยว่ามีเมียแล้วหรือพี่เขาใส่เองวะกันไว้ไงอย่างรถมึงนี่ต้องวางไว้สัก100คู่เพราะว่าขึ้นไม่ซ้ำคนเลยมึงเนี่ยจะมาตามมาเล่นในนี้ขำความจริงใช่ไหมอันนี้กล่องมีมาอยู่แล้วเป็นไงบ้างเจ๋งโคตรแรงอ่ะกูบอกแล้วดีแล้วไม่มีอาการแล้วไปจอดเลยนี่ไม่จูเลยพร้อมยังเอาเลยป่ะยังพร้อมยังเปิดไม่เสร็จเลยรีบอ่ะเรารีบอ่ะตาจะบอดมองนานๆเนี่ยแฟดมันจ้าเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นส่องนานๆตาจะบอดผมเมฆเบาก็รู้สึกแล้วพี่จางคนแล้วมั้งทำไมเมฆเบายังรู้สึกเลยเดี๋ยวมันตันเหรอนี่แหละครับก่อนจะทำรถต้องทำช่วงล่างก่อนรู้ไหมพี่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ครับแต่เรารู้ว่ามันสั่นๆใช่ไหมจางคนไม่เป็นไรอย่าให้เมฆหายก็พอเนี่ยผมจะซื้อเครื่องเจียนจานมาไว้ที่ร้านแล้วนะเพราะว่าจูงกี่คันก็เป็นทุกคันนะพี่2ใน10ที่ไม่เป็นอ่ะลดลงเหรออ๋อนึกว่าลดแรงคิดแบบกูใช่มั้ยใช่ผมก็นึกว่า ผมนึกว่าลดแรงกว่านี้แล้วก็ไปจูงลดลงอ๋อคือตอนแรกสั่นแรงกว่านี้เลยไปสลับยางมันก็เบาลงผมพูดมาสลับยางนี่ฮาเลยปกติควันเยอะมั้ยพี่เยอะเฉพาะตอนคันนี้มีคันนี้ไฟฟ้าป่ะมีเบอร์5ของอะไรเบอร์ตัวเก่าเนี่ยอ
มองทำไมไม่มึงไม่เหยียบเขาเนี่ยเอ้าไม่บอกกันไม่เอาควันนะไม่เอาควันไม่มีควันไม่มีควันเบรกไม่ลืมด้วยว่ะใช่เหรอพูดจริงอันนี้พูดจริงไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งมีอะไรใช้ได้บ้างเนี่ยเอากดเต็มเลยเป็นไงไม่มีควันเดินดีเดินดีโอ้200กว่าแล้วจังเอาพอเบรกไม่เลยเบรกสถานเลยอ่ะสถานยังตีนกูเลยเนี่ยจริงใช่ป่ะอันนี้แตะเบาๆแล้วเนี่ยโหพี่ไม่ไหวพี่ต้องรีบไปทำเลยไม่กี่ร้อยเนี่ยเจียจานเข้าวีควิกหรือว่าเข้าร้านทั่วไปก็ได้ผมว่าเจียจานแล้วก็ดูผ้าเบรกหน่อยดีแล้วพี่บอกกันไว้ก่อนบางคันไม่บอกขับๆอยู่เบรกหายเบาหน่อยเบาหน่อยพ่อหนุ่มยังไม่ได้จูนนะเบาหน่อยให้กูได้จูนก่อนฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นเวฟ125คันไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงว่าอันนี้หมด2แล้วเห็นป่ะเสียง125ที่กูบอกอ่ะคุดแม่นอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามีอะไรอย่างนี้โอ้ยเสียวเลยสั่นเอาหลอกแล้วมั้งไอ้เหี้ยไปเป็นไงความสวยแล้วความสวยเลยต้องปรับบูทเพิ่มหน่อย25เอาต้อง30ไอ้เหี้ยโคตรเสียวอ่ะเสียวต้องเบรกนี่แหละต้องลุ้นๆเราอ่ะเดี๋ยวให้อย่าไปกลัวพี่เดี๋ยวให้ท็อปปรับบูทอีกหน่อยรถมีประกันใช่ป่ะเฮ้ยอี๋อ่ะชั้น8ชั้น1ตอนทำชั้น8ดูควันพูดน้อยมากเลยระวังอย่าเบรก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 อย่าพอเฮียกูเสียวอย่าเบรกเนี่ยมันสั่นเนี่ยแล้วก็ฉีดตีนมันชอบเลยสั่นเฮ้ยมึงเอาไปใช้อะไรหรือเปล่าไปถึงอะไรสั่นวะเนี่ยรู้อยู่ซื้อไปแล้วเหรอยังสั่งไปแล้วเนี่ยมีออเดอร์เหรอจะสั่งไปกันกี่ปุ่มเนี่ยสายดูควันด้วยไม่ไงเยอะไปเปล่าไม่เยอะไม่เยอะโอเคพอเบรกได้อีกอุ้ยเสียวควรจะอันตรายนะพี่นี่ขนาดมาไม่เร็วถ้าเร็วมากนี่มันหูอย่างนี้เลยนะใช่ครับเนี่ยแต่เบรกเบายังรู้สึกเลยโอเคแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องออกมาปรับบูทอีกรอบนึงเอาบูทขึ้นหน่อยเดี๋ยวต้องว่าเดินหนีมากันนะเนี่ยช่วงนี้1,900เยอะมากเลยไม่ค่อยจะเจอ2,500-3,000แล้วรถหมดประเทศแล้วมั้งไม่ได้1,900เลยไอ้เหี้ยมันมี2,500ซื้อป่ะล่ะไม่มีพูดถึงมันก็ขายมาหลายปีแล้ว1,900เนี่ยตั้งแต่ปีอะไรวะเนี่ย15มั้ง15พี่เหรอ15ยังเป็น2,500อยู่ใช่เหรอวะใช่เริ่มแต่ปี16หรือไม่ปลายปี15ใช่ป่าวใช่เพราะ2,500มันยังปี15อยู่16 17 18ต้อง16แล้วก็17 18 19 20 4ปีแล้วเหรอเนี่ยใช่คันนี้เหรอทำอะไรไปบ้างชิบหายละจำไม่ได้รีแมปจูนกองใหม่แล้วก็เราไม่บอกเป็นความลับเดี๋ยวให้น้องบอกอีกทีหนึ่งเราหมกหน้ากล้องนะฮะเหมือนคันเมื่อเช้ากับเมื่อคืนต้องหมกอะไรอย่างเงี้ยเออจูนน้องหันหน้ารอสเตย์เลยน่าจะใช่นะปรับบูทหน่อยตอนนี้อยู่ประมาณ25ไม่ถึงฟาด25ลงมา22 23ใช่ใช่ทันทีเลยพี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวให้น้องไปปรับบูทก็จบแล้วอ๋ออันนี้สแตนนี่ว่ะ
เดี๋ยวคันนี้เราจะให้ใครทายดีแอดเจ๋งดีกว่าเจ๋งอย่าเปิดฝาโปรงไปเอาประเทศดำมาปิดมาปิดหน้าจอวันบูธเลยด่วนเลยประเทศดำนี่สก๊อตเทปเทาไม่ใช่ดำนี่หว่าไอ้ดำก็มีว่ะเอาดำนี่หว่าปิดเลยเหรอปิดเลยไม่ต้องดูบูธเดี๋ยวมาทายกันนะครับว่าเจ๋งมันจะทายถูกหรือทายผิดมาแวะมาดูเชฟก่อนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนได้ร้อนแต่ยังไงบ้างพี่ดีกว่าเดิมเยอะป่ะได้อยู่แต่ว่าเกียร์มันจะเปลี่ยนเนียนขึ้นมันจะไม่แบบปึกๆแล้วมันจะแบบจังหวะที่ผมหลอดกระแทกเล่นก็ยังไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นสไตล์นี่เหมือนรถผมเลยที่ผมจูนเหมือนรถผมไปเลยเพราะว่ารหัสกล่องนี้เป็นตัวเดียวกับผมเลยตัวนี้อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ200หน่อยๆมาพี่นะ200หน่อยๆแต่ตอบไม่ได้เท่าไหร่แต่ตอนรถผมมาที่ขึ้นไดโน่นะแต่ของผมมันมีกล่องมันอยู่ประมาณ220กว่าแต่ตอนนี้ผมใส่หัวชีใส่อะไรไป280 290แล้วไปเยอะแล้วโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่นี้ก็ถ้ามากกว่านี้หน่อยก็ใส่พี่มีวัดบูธยังก็ใส่ตัวปรับบูทเพิ่มให้มันมาเยอะกว่านี้อีกหน่อยหรือไม่อนาคตอาจจะใส่กล่องก็เดินดีกว่านี้เยอะดีกว่านี้เยอะมีกล่องก็ดีกว่าเยอะถ้าตัวนี้เพราะว่ามันปรับบูทแบบเป็นตัวเลขนิ่งๆได้แต่ถ้าเป็นรีแมปมันจะไม่นิ่งเท่ากล่องพ่วงนั่นแหละเรียบร้อยนะฮะเสร็จยังเสร็จแล้วไหนอ่ะโอเคไม่เห็นเลยมากโอเคถ้าใครอยากดูคันนี้ต่อก็ฝากดูคลิปต่อไปด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะกดข้างล่างนี้เลยกดกระดุมกระดิ่งก็ได้